พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์ทุกท่านเคยตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ไหมครับเราใช้โทรศัพท์มือถือพอแบตหมดเราก็ไปเสียบครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ครับตื่นเช้ามาปรากฏว่าไฟไม่เข้าครับนั่นหมายความว่าอะไรครับแบตเสื่อมแล้วครับแต่ว่าแบตโทรศัพท์มือถือเสื่อมเนี่ยเราก็แก้ไขได้ง่ายๆนะครับไปเปลี่ยนหรือไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ของชีวิตเสื่อมล่ะครับเราจะทำยังไงครับถ้าอยากทราบนะครับติดตามรับฟังเคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่ที่เสื่อมของชีวิตได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ในรายการสัญญกรรมความสุขครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเราเจอกันทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ชมสดผ่านทางออนไลน์ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับทุกสัปดาห์เรามีไฮไลท์รายการของไทย PBS Podcast ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากกันรวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำรายการพอดคาสต์ของไทย PBS ด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอโฮมไอโซเลชันอยู่ร่วมกับโควิดอย่างไรให้คนในบ้านปลอดภัยหลบมุมอ่านเรื่องราวระหว่างการแปลและการเวิร์คช็อปกับนักเขียนหนังสือหายสาบสูญหนังสือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฝันร้ายของนักแปลห้องสมุดหลังไมค์อีกหนึ่งวรรณกรรมเยาวชนจากประเทศสเปนจากปลายปากกาของโคเซ่หลุยโอไลโซล่าเรื่องสู้เบนิโตสู้ปิดท้ายกับเบื้องหลังการทำละครเสียงมิวสิคัลสุดท้าทายในสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลเริ่มต้นกับรายการโรงหมอครับในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังคงอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในหลัก 20,000 ขึ้นไปนะครับสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าการติดเชื้อนั้นตอนนี้กระจายไปสู่ครอบครัวมากขึ้นครับหนึ่งในวิธีการรักษาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือการโฮมไอโซเลชันหรือว่าการรักษาตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าจะดูแลอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านนั้นเราไม่ได้อยู่เพียงคนเดียววันนี้มาติดตามกับรายการโรงหมอกันครับโฮมไอโซเลชันเป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติสำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากจะพูดง่ายๆก็คือการรักษาตัวที่บ้านหลังจากการติดเชื้อนั่นเองครับโดยหลักแล้ววิธีการนี้จะใช้ในกรณีที่ติดเชื้อและมีอาการเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรงแต่กรณีอยู่บ้านเพียงคนเดียวก็ไม่มีความกังวลนะครับเรื่องของการสัมผัสและการส่งต่อเชื้อให้กับผู้อื่นเพียงแต่ต้องรายงานผลกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำแต่หากต้องอยู่บ้านที่มีสมาชิกหลายคนจะทำอย่างไรล่ะครับให้คนในบ้านปลอดภัยและสมาชิกในบ้านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ได้รับเชื้อและกักตัววันนี้มาฟังคำแนะนำจากรายการโรงหมอกันครับถ้าเราสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงแม้จะไม่มีไข้ก็ตรวจหาเชื้อเลยเอาชุดคัดกรองโควิดเอา ATK ออกมานะคัดกรองดูว่าเอ๊ะเป็นหรือเปล่านะถ้า2ขีดขึ้นมาก็ประสานเข้าสู่ระบบการรักษานะคะถ้าคิดว่าเอ๊ะอาการไม่เห็นเหมือนเลยไม่น่าจะเป็นนะแต่มันขึ้นว่าบวกนะคะก็ประเมินอาการตนเองนะติดต่อสายด่วน1330ของสปสช.นะคะสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่มีคนรับก็ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่าน LINE สปสช. ID นะคะ @nhso หรือสแกน QR code นะคะของสปสช.ถ้าท่านผู้ฟังอาศัยอยู่ต่างจังหวัดที่สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือรพสต.ใกล้บ้านได้ก็ติดต่อไป
หากไม่สะดวกก็ยังติดต่อทาง3ช่องทางของสปสช.ได้เช่นกันนั้นภายใน6ชั่วโมงนะคะเขามีมาตรฐานไว้อย่างนั้นว่าภายใน6ชั่วโมงเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยจะมีการจับคู่กับคลินิกในการรักษาที่บ้านนะคะให้แยกตัวที่บ้านประมาณ 10-14 วันหากครบแล้วเนี่ยยังมีอาการอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะแยกตัวต่อหรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการคำแนะนำที่ถูกต้องค่ะทีนี้ภายใน6ชั่วโมงโอ้รอแล้วรอเล่าทำไมไม่มีใครติดต่อกลับ อาจจะโทรซ้ำนะคะโทรซ้ำ1330ได้อีกครั้งก็ยังไม่ติดอีกสายก็ไม่ว่างโทรไม่ติดสายไม่ว่างเขายังบอกว่าไม่ต้องกังวลเขาจะมีระบบบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบแต่เราก็กังวลอยู่ไปอยู่มาจากไม่มีอาการมันชักจะไข้ขึ้นแล้วสิไอ้ก็ชักจะมากขึ้น6ชั่วโมงนี่มันก็จะไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีนะไข้มันชักจะเริ่มขึ้นนะก็คงต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะใช่นะจะมารอโทรศัพท์กับอย่างเดียวไม่ไหวชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอน Home Isolation อยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างไรที่ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีตอนใหม่ให้ฟังกันได้ทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มจากตอนไปต่ออย่างไรเมื่อใจไม่มีความสุขเราจะก้าวต่อไปอย่างไรในเมื่อชีวิตนั้นเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขนะครับมาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกันในตอนนี้ครับและอีกตอนหนึ่งนะครับแบกของหนักระวังหลังคดใครที่ชอบแบกหามและทำงานหนักๆ นะครับต้องเฝ้าระวังให้ดีว่าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและปิดท้ายสัปดาห์นี้ครับกับการเลี้ยงสัตว์ในห้องนอนหลายๆคนนะครับอยากจะให้สัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆนั้นมาอยู่ในห้องนอนด้วยและเราจะต้องดูแลอย่างไรดีเพื่อที่จะให้ปลอดภัยทั้งคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการหลบมุมอ่านนะครับพาไปคุยกับคุณโปรดปรานอรัญยิกครับผู้แปลหนังสือหายสาบสูญซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นงานเขียนเยอรมันร่วมสมัยครับเขียนโดยคุณยูดิสชาลันสกี้นะครับเป็นงานเขียนที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของนักแปลเลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่มีโครงสร้างทางภาษาที่มีเนื้อหาซับซ้อนด้วยก้ำกึ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งแต่ภายใต้ความซับซ้อนเหล่านี้งานเขียนเล่มนี้ก็จะทำให้ผู้อ่านได้ค้นพบกับข้อมูลเรื่องราวของผู้คนสถานที่สิ่งของความรักเพศสภาพการเติบโตของช่วงวัยและความเป็นมนุษย์ที่ปรากฏในแต่ละตอนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาถ่ายทอดผ่าน12เรื่องราวที่อยู่ภายในเล่มนี้นะครับลงมุมอ่านตอนนี้ครับคุณนงลักษ์บัตเลอร์พูดคุยกับคุณโปรดปรานอรัญยิกถึงเรื่องราวระหว่างการแปลและการเวิร์กช็อปกับนักเขียนตลอดจนมุมมองต่อหนังสือของคุณโปรดปรานนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างชวนฟังกับรายการหลบมุมอ่านกันครับในตอนหายสาบสูญกับการมีอยู่ในความทรงจำครับนักแปลท่านอื่นๆนะคะที่ไปที่อาสมนักแปลด้วยกันนี่ก็จะบ่นกันอุบเลยนะคะว่าเป็นฝันร้ายของนักแปลมันมีความยากในเรื่องของโครงสร้างทางภาษาแล้วก็เนื้อหาด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณผู้แปลค่ะที่แปลมาให้อ่านกันเพราะว่ามันก็ทำให้เราได้อ่านได้ง่ายขึ้นเนาะเราไม่ต้องไปอยู่ในกระบวนการแบบคนที่เป็นนักแปลนะคะทีนี้ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้แปลนะคะมองว่าหนังสือเล่มนี้ให้อะไรกับตัวเองด้วยในฐานะคนอ่านดีกว่าในฐานะคนแปลเนี่ยเราก็ทำไปแล้วค่ะในฐานะคนอ่านนะคะอย่างแรกเลยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เปิดโลกเรามากเลยค่ะก็คือทำให้เราได้รู้จักกับหลายๆสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะคือนักเขียนเขาค้นคว้ามาเยอะมากข้อมูลเขาแน่นมากแล้วก็ใช้เวลารวบรวมข้อมูลที่เป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยก็หลายปีนะคะเฉพาะชื่อคนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยชื่อนะคะยังมีชื่อสัตว์สิ่งของสถานที่อื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็นักเขียนเองก็สอดแทรกความรู้สารพัดนะคะเข้าไปในแต่ละเรื่องอะค่ะแล้วก็ชวนให้เราตะลึงกับเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องยูนิคอร์นของเกริเคอร์นะคะที่เขาต้องการจะพูดถึงเรื่องสัตว์ประหลาดในจินตนาการเนี่ยค่ะแล้วตัวนักเขียนเนี่ยก็เ
ชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติที่ตัวผู้เขียนเนี่ยเขาเห็นว่ามันแปลกแล้วก็น่าอัศจรรย์มากกว่าจินตนาการของมนุษย์อีกเช่นเรื่องของหมึกยักษ์ที่ตามหาตัวเมียโดยที่แบบว่าไม่ว่าจะเจอหมึกตัวไหนในสายพันธุ์เดียวกันผ่านมาจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยก็จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปเพราะว่าตัวเมียเนี่ยหายากมากคือเรียกว่าส่งไปก่อนหรือว่าแบบพวกไฮดราสัตว์น้ำจืดที่มีชีวิตที่เหมือนกับเป็นอมตะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือมันสามารถแยกร่างได้อะไรได้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องใหม่ที่เราเองก็ไม่มีความรู้มาก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะที่จะเป็นในเชิงเรื่องของหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้เราได้ย้อนมองความเป็นมนุษย์มากๆคือรู้สึกว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยแสดงภาพของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสแสดงถึงโลภะโทสะโมหะของมนุษย์อยู่ในทุกเรื่องเลยค่ะใน12เรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากยุคสมัยไหนหรือจากมุมไหนของโลกก็ตามเนี่ยนะคะชวนฟังกันต่อกับรายการหลบมุมอ่านนะครับตอนใหม่มาทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast ครับและอีกหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนะครับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นำเสนออีกหนึ่งวรรณกรรมเยาวชนจากประเทศสเปนครับภูมิใจนำเสนอเรื่องราวจากปลายปากกาของโคเซ่หลุยโอเลโซล่ากับสู้เบนิโตสู้ครับเรื่องราวของเบนิโตเด็กหนุ่มวัย14ที่จำต้องย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนและก็เรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนใหม่ๆซึ่งเขาต้องเรียนรู้ปรับตัวและแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์มีบางช่วงบางตอนของเรื่องสู้เบนิโตสู้มาฝากกันครับนี่แม่ลูกสาวหนูใส่ชุดแบบนี้จะออกไปไหนจ๊ะแม่ตำหนิเพราะว่าเบโรนิก้าใส่กระโปรงสั้นเต๋อครั้นใส่กางเกงมันก็รัดรูปเกินไปและเมื่อพวกเขาย้ายมาอยู่มาดริดพ่อจึงตักเตือนอย่างจริงจังว่าเวโรนิก้าหนูต้องระวังเรื่องการแต่งกายหน่อยนะที่นี่ไม่มีใครรู้จักหนูเหมือนที่ต่างจังหวัดแล้วไม่รู้เขาจะคิดกันยังไงและเนื่องจากเวโรนิก้าเป็นเด็กที่รักและก็เชื่อฟังพ่อเธอจึงสวมกระโปรงยาวขึ้นแต่ก็ยังเรียกความสนใจอยู่ดีเพราะเธอเป็นคนรูปร่างดีถึงขนาดเป็นนางแบบได้เลยทีเดียวปิดท้ายวันนี้พอดคาสต์รีวิวพาไปดูเบื้องหลังการทำงานกันบ้างครับสำหรับรายการใหม่ที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังกันเร็วๆนี้ซึ่งมาในรูปแบบของละครเสียงมิวสิคัลนะครับจะได้รับฟังรายการที่แตกต่างจากรายการที่เคยได้ฟังมาก่อนเลยครับวันนี้พาไปดูเบื้องหลังรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลจะมีการทำงานอย่างไรกันบ้างชวนดูกันครับชื่อพี่เอียงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็รับผิดชอบโครงการในรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลค่ะคันทีวสุวิชยกิจครับตำแหน่งเป็นนักแต่งเพลงครับกมลพัฒน์พิมสารเป็นมิวสิคคอมโพเซอร์ก็เป็นละครเพลงที่เล่าผ่านสัตว์เพราะฉะนั้นก็จะมีความสนุกสนานเป็นพิเศษเนาะคือเรื่องนี้เราอาศัยเสียงที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้แหละค่ะเราก็เอามาผสมกันเข้าไปแล้วก็สร้างให้เป็นละครเพลงขึ้นมาก็เป็นมิวสิคอลที่มีทั้งร้องในไดอะล็อกแล้วก็เล่าเรื่องมีคนเล่าเรื่องไปด้วยเราก็ต้องตีโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้แต่ละเรื่องนะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเรื่องนี้มีกลิ่นของความแบบแอฟริกันเรื่องนี้มีความเป็นไทยมีความล้ำสมัยในดนตรีที่ใช้ในซาวที่ใช้10เรื่องก็10คาแรคเตอร์แต่โดยพื้นเนี่ยคือการเล่าเรื่องหรือทำดนตรีให้เข้าถึงคนฟังได้มากที่สุดค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความเป็นภาษาไทยอ่ะพอมีวรรณยุกต์ในการควบคุมคำอะไรเงี้ยแล้วพอเราเอาไปใช้กับโน้ตดนตรีบางทีมันมีเพี้ยนรูปเพี้ยนเสียงเนี่ยเราก็ต้องหาทางในการที่จะปรับความเป็นตัวบทที่มันจะให้เข้าอยู่กับเขาเรียกว่ารีของเพลงเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นอันเนี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องทำงานพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของเพลงพอพูดถึงเรื่องเด็กๆมันเป็นโจทย์อันนึงที่เราคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเพลงละครเด็กมันเป็นยังไงนะแต่พอเราคุยแล้วรู้สึกว่าถ้าเพลงละครเด็กมีความเข้มข้นมากขึ้นจะดีไหมถ้าเราปรับเป็นว่าดนตรีเล่าเรื่องมีความเข้มข้นมากขึ้น
ม่ได้มีกรอบของคำว่าละครเด็กต้องหรือเพลงเด็กต้องเป็นแบบนี้แต่เราขยับขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้ตอนนี้เราพูดถึงประเด็นที่ก็ยังสำคัญมากก็คือ climate changeนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ผลกระทบต่อการระหว่างคนกับสัตว์นะครับมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในแต่ละตอนเลยผ่านตัวละครที่เป็นตัวละครเอกในแต่ละเรื่องแล้วพี่คิดว่าการที่เขาได้ยินได้ฟังตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมันจะทำให้เขาเปิดความคิดทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้นซึ่งสำคัญนะการที่เราจะสร้างโลกสร้างสังคมเราก็ต้องสร้างเด็กด้วยเพราะฉะนั้นสื่ออะไรล่ะที่จะเข้าไปหาเด็กได้ละครเพลงเป็นอีกเครื่องมือนึงเลยค่ะที่จะทำให้เขารับความรู้แบบสนุกสนานเลยทีเดียวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนะครับแล้วก็ค่อนข้างตั้งใจทำงานนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆมารับฟังสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ทางไทย PBS Podcast ก็รับรองสนุกแน่นอนครับวันนี้สัตว์ตัวไหนมีทุกร้อนมาเล่าสู่กันฟังในที่ชุมนุมสัตว์ก็เชิญพูดมาได้เลยข้ามีขั้วโลกเหนือเมื่อก่อนมีแผ่นน้ำแข็งใหญ่ให้เราอาศัยตอนนี้มันละลายละลายละลายระเหยละลายหายไปกับตาก่อนเคยได้ล้มนอนกลิ้งไปแต่ตอนนี้เหลือนิดเดียวเพนกวินอย่างข้าก็เช่นกันมนุษย์จะรู้ไหมโลกร้อนที่พวกเขาสร้างทำให้พวกข้าต้องตายผ่อนส่งสูญพันธุ์อย่ามาให้เกิดไม่มีอาหารไม่นานความหิวจะล้างเผ่าพันธุ์ปลาอย่างข้าโดนปลาต่างถิ่นแย่งที่หากินพวกมันย้ายมาจากน้ำทะเลที่กำลังเดือดน้ำทะเลเดือดเดือดเรากำลังเดือดเดือดร้อนภาวะโลกร้อนทำลายทุกสิ่งแหล่งทำมาหากินถิ่นที่เคยอาศัยภัยมากมายเกิดมีทุกร้อนไปทุกทีเร็วๆนี้ได้รับฟังกันแน่นอนครับสำหรับสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical จะได้รับฟังความสนุกสนานนะครับรวมถึงเพลงที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสนุกสนานไปกับเรื่องราวไปด้วยครับและรายการทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ลงในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้ครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram YouTube นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันได้เลยครับเรามีข่าวสารเกี่ยวกับพอดแคสต์จากไทย PBS ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับและวันนี้หมดเวลาของรายการพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับเรากลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ชมสดผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook ของ Thai PBS Podcast รวมถึง Thai PBS ด้วยนะครับหรือว่าจะชมผ่าน YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ก็ได้ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ